เป็นกระแสข่าวที่ค่อนข้างมาแรงเมื่อวานนี้นะคะเป็นการย้ายตัวทางสำหรับซูจีเองแล้วก็วินมินอดีตประธานาธิบดีเมียนมาโดยโฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมาออกมายืนยันข้อมูลนี้แล้วให้เหตุผลว่าเป็นการย้ายเนี่ยเป็นมาตรการดูแลผู้ต้องขังที่อายุเยอะสุขภาพไม่แข็งแรงทำให้คืนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยร่วมออกมาเรียกร้องการปล่อยตัวทั้งคู่ค่ะรัฐบาลทหารเมียนมาเปิดเผยว่าองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาวัย78ปีและวินมินอดีตประธานาธิบดีเมียนมาวัย72ปีถูกย้ายตัวจากเรือนจำไปรับการกักบริเวณที่บ้านพักแทนนะคะเป็นมาตรการรับมือคลื่นความร้อนที่ทางการเมียนมาบอกว่าก็ใช้กับผู้ต้องขังคนอื่นๆที่สูงวัยหรือมีอาการป่วยด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่2คนนี้ช่วงบ่ายวันอังคารถ้าย้อนไปดูอุณหภูมิเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเมียนมารายงานว่าร้อน39องศาเซลเซียสก่อนหน้านี้มีรายงานว่าซูจีมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างนะคะเพราะว่าถือว่าเข้าขั้นวัยชราแล้วช่วงพิจารณาคดีเนี่ยเคยมีรายงานเรื่องอาการทั้งการเวียนศีรษะอาเจียนบางครั้งรับประทานอาหารไม่ได้เพราะปวดฟันด้วยนะคะซูจีถูกควบคุมตัวตั้งแต่กองทัพเมียนมาที่นำโดยพลเอกอาวุโสมินอ่องลายก่อรัฐประหารเมื่อ1กุมภาพันธ์ปี2021ตลอดช่วงกว่า3ปีหลังจากรัฐประหารรัฐบาลทหารเมียนมาจำกัดการเข้าพบจนแทบไม่มีใครได้พบตัวอดีตผู้นำคนนี้เลยนะคะแม้กระทั่งทีมทนายความก็ยังพบเจอกันได้อย่างค่อนข้างยากลำบากปัจจุบันได้รับการลดโทษนะคะเหลือโทษจำคุกตอนนี้เนี่ยคือ27ปีจาก14ข้อหาลดลงมาจากช่วงปลายปี2022ตอนนั้นโทษรวมของซูจีเนี่ยคือจำคุก33ปีจาก19ข้อหาเพราะว่าตอนปลายปี2022ศาลทหารตัดสินจำคุกเพิ่ม7ปีจาก5ข้อหาที่เกี่ยวกับการทุจริตในยุครัฐบาลทหารเมียนมาปิดประเทศตอนนั้นซูจีเคยถูกกักตัวที่บ้านพักในย่างกุ้งนานถึง15ปีนะคะแบ่งเป็น3รอบด้วยกันช่วงแรกคือปี1989ตอนนั้นเป็นเลขาธิการพรรค NLDกักตัวจนถึงปี1995ระหว่างนั้น NLD ก็ชนะเลือกตั้งถล่มทลายในปี1990แต่ว่าแน่นอนรัฐบาลทหารปฏิเสธผลการเลือกตั้งปี2000ซูจีถูกกักตัวอีกรอบนึงตอนนั้นจำกัดกิจกรรมทางการเมืองของตัวเองด้วยนะคะส่วนรอบสุดท้ายเกิดขึ้นหลังเหตุโจมตีขบวนรถของ NLD ในวันที่30พฤษภาคมปี2003ทำให้ซูจีถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอินเซนในนครย่างกุ้งก่อนที่หลายเดือนต่อมาถูกย้ายตัวไปกักบริเวณที่บ้านพักจนได้รับการปล่อยตัวในที่สุดเมื่อ13พฤศจิกายนปี2010คือ6วันหลังจากที่เมียนมาจัดการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ20ปีค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมียนมาส่งผลให้เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะนายปานปรีพหิทานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวแสดงท่าทีต่อข่าวเกี่ยวกับซูจีแล้วก็วินมินแถลงการระบุเอาไว้แบบนี้ค่ะว่ารัฐบาลไทยเราเนี่ยยินดีที่ได้รับทราบรายงานข่าวว่าซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาและวินมินอดีตประธานาธิบดีเมียนมาถูกย้ายจากเรือนจำไปยังบ้านพักนับว่าเป็นพัฒนาการที่ดีในการตอบสนองต่อความห่วงกังวลของประชาคมระหว่างประเทศซึ่งรัฐบาลไทยหวังจะเห็นการดำเนินการในเชิงบวกในลักษณะนี้เพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวโดยเร็วให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนพูดถึงฉันทามติ5ประการเพื่อสันติภาพในเมียนมาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะผู้นำอาเซียน9ประเทศกับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเห็นชอบกันไว้เมื่อ24เมษายนปี2021ข้อ1ยุติความรุนแรงทันที2หารือเพื่อหาทางออกโดยสันติวิธี3ตั้งผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าเป็นผู้ประสานงาน4อาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ5จะเปิดทางให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเยือนเมียนมาไปพบปะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งนั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งหลังจากที่ฉันทามติ5ประการที่มีมาหลายปีเนี่ยไม่ค่อยจะสำเร็จผลสักเท่าไหร่มีท่าทีจากจีนค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงเรียกร้องการหยุดยิงและให้หาทางออกอย่างสันติเพื่อยุติความขัดแย้งในเมียนมาผ่านการเจรจาหารือเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดนะคะโดยวันนี้เนี่ยสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานด้วยว่ากองทัพจีนเตรียมจัดการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงและการป้องกันทางอากาศในมณฑลยูนนานใกล้พรมแดนเมียนมาเขาบอกว่าเป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินปกป้องอธิปไตยของประเทศและชีวิตของประชาชนซึ่งนี่เป็นการซ้อมรบรอบที่2ของเดือนนี้แล้วนะคะแม้ว่าสถานการณ์บริเวณพรมแดนเมียนมาจีนจะค่อนข้างสงบนับตั้งแต่ที่จีนเข้าไปเป็นตัวกลางการเจรจาพักรบระหว่างกองทัพเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและแน่นอนตินจานหรือว่า
ช่วงปีใหม่เมียนมาวานนี้ก็มีการปล่อยตัวนักโทษ 3,300 คนด้วยนะคะนอกจากที่มีการย้ายตัวซูจีกับวินมินแล้วซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องความร้อนถามว่ามีปัจจัยมากน้อยแค่ไหนมีรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววินเทนซึ่งเป็นที่ปรึกษาระดับสูงเป็นคนนึงที่ทำงานใกล้ชิดกับซูจีอายุเยอะเหมือนกันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีรายงานว่าเขาเนี่ยคือถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำที่มันดาเลต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนย้ายจากเรือนจำมันดาเลไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั่วไปมันดาเลเพราะเขาบอกว่ามีอาการอ่อนเพลียจากอากาศที่ร้อนจัดแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าร้อนจัดก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลจริงๆที่รัฐบาลทหารเมียนมาตัดสินใจย้ายตัวซูจีกับวินมินในนาทีนี้เพราะว่าแม้ก็เจอแรงกดดันอยู่หลายอย่างเนาะไหนจากการเพลี่ยงพล้ำให้แก่กองกำลังฝ่ายต่อต้านอีกก็อ่ะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะต้องดูกันต่อไปครับเมื่อวานนี้ผมไปอ่านบทวิเคราะห์ของบรรณาธิการข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศรายหนึ่งนะครับก็มีการโพสต์ช่วงจริงๆเมื่อคืนแล้วนะครับเขามองว่าการย้ายตัวอองซานซูจีออกจากเรือนจำแล้วไปกักตัวอยู่ที่บ้านพักมันอาจจะไม่สามารถลดอุณหภูมิของอากาศได้39องศาเซลเซียสก็อาจจะอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะลดอุณหภูมิทางการเมืองได้เพราะสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เราจะเห็นสถานการณ์ที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมากลุ่มกะเหรี่ยงเคยูก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วขึ้นไปทางตอนเหนือรัฐคาชินก็เช่นเดียวกันอาจจะเรียกได้ว่ากองทัพเมียนมาหรือว่าตัดมาดออยู่ในสถานะที่อาจจะกำลังเพี้ยงผำการที่มีข่าวนี้ออกมาอาจจะทำให้กลุ่มต่อต้านรู้สึกว่าลดอุณหภูมิลงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะทำให้การต่อต้านเนี่ยเบาบางลงนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ตัดมาดอหรือว่ากองทัพเมียนมาสามารถบริหารจัดการอะไรได้มากขึ้นหรือว่าตัดสินใจทำอะไรบางอย่างได้มากขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เป็นแค่บทวิเคราะห์ของคนคนหนึ่งที่ติดตามสถานการณ์เท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่มีใครตอบได้ต้องรอติดตามข่าวกันต่อซึ่งเบื้องต้นเมื่อวานนี้เนี่ยสำหรับการประกาศเรื่องนี้เป็นทางการในเมียนมาให้คนทั่วไปได้รับรู้ยังไม่มีนะคะแต่ว่าที่เราบอกว่าเราอ้างรายงานคำพูดของโฆษกเนี่ยคือสื่อต่างชาติไปสัมภาษณ์มาโดยตรงครับก็ได้ข้อมูลออกมาสื่อต่างชาติทราบก่อนนะครับ